คือพระอรหันต์บางรูปบางองค์นี่ถ้าไม่ได้คุยธรรมะเป็นนะครับไม่ได้คุยธรรมะได้นะเป็นแต่บรรลุธรรมแล้วก็เป็นผู้นิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นบางทีเราเอาเรื่องของการคุยธรรมะมาตัดสินไม่ได้ถ้าเราเอาเรื่องของว่าก็คุยธรรมะได้เป็นพระอรหันต์คุยธรรมะไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วเราจะเอาตรงนี้มาตัดสินไม่ได้เพราะว่าพอเราหันบางรูปบางองค์ท่านก็บรรลุธรรมแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้คนอื่นรู้นะท่านก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าบางรูปบางองค์ชักชวนนะชักชวนคนทั้งหลายไปเส้นทางนี้แหละเส้นทางที่ในการหลุดพ้นเราไปถึงแล้วอยากให้ท่านทั้งหลายไปถึงบ้านประมาณนั้นก็เลยมาพรรณนาพร่ำสอนบอกกล่าวยกอุปมาอุปไมยพูดให้อยู่กับในยุคในปัจจุบันว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการพูดมีการจาอย่างไรภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างไรถ้าเอาแบบฉบับยกทั้งรุ่นของพระพุทธเจ้าในต้นพุทธกาลเลยในยุคปัจจุบันเราฟังรู้เรื่องหรือเปล่ามีไม่กี่คนหรอกล้านคนมีสักสิบคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาศัยอรรถกถาอาจารย์อธิบายทั้งหลายนะเพื่อให้เราเข้าใจในยุคปัจจุบันตามในถิ่นภาษาถิ่นของตนเองนะเพื่อให้คนอื่นทั้งหลายเข้าใจนี่คือความชาญฉลาดของพระอรหันต์ในรุ่นหลังนะครับพระอรหันต์ในรุ่นหลังยุคหลังเนี่ยนั้นมีวาทะมีการพูดจาเพื่อชักชวนน้อมน้าให้ชนทั้งหลายเนี่ยได้มาฝึกได้มาปฏิบัติได้มาเรียนรู้ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้และการที่เราทั้งหลายมีโอกาสมาเกิดในยุคนี้นะบารมีธรรมของเรามีไม่มากพอเรากำลังที่จะฝึกฝนอบรมภาคเปลี่ยนพยายามเราก็ต้องเข้าใจการฟังเนี่ยบางทีอย่างที่พระพุทธเคยได้กล่าวไว้เพิ่มพูนศรัทธานะตัวเพิ่มพูนศรัทธาแต่ศรัทธาที่เกิดจากการฟังตรงจุดนี้มันเป็นยังศรัทธาที่ยังว่าแง่งอ่อนแข็งอยู่แต่ถ้าเราจะให้มันคงเนี่ยต้องอาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอาศัยในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเนี่ยมันปุ่งบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีอินทรีย์บารมีที่พร้อมที่จะไปนะครับหรือว่าไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เราสวดมนต์กันเนี่ยอันนี้เป็นอินทรีย์อ่อนเป็นเด็กฝึกใหม่ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ไม่ดีนะผมไม่ใช่ว่าสวดมนต์ไม่ดีดีนะครับแต่ว่ามันกับเด็กหัดใหม่เริ่มอ่านเขียนคอไก่คอไข่คอขวดคอควายเพราะว่าในยุคต้นพุทธกาลเนี่ยนั้นมีการฝึกฝนพระเจ้าสรรเสริญในการสร้างความเปลี่ยนในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธินะนี่คือลำดับแรกเลยพระองค์ทรงสรรเสริญในการสร้างความเปลี่ยนหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพียงเพื่อให้ชนทั้งหลายเข้าใจและนำไปบอกกล่าวนำส่งต่อให้รุ่นต่อรุ่นไปแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสรรเสริญคือความสร้างความเปลี่ยนนู่นป่าช้านู่นป่าชัดนู่นเรือนว่าให้ไปบำเพ็ญเปลี่ยนให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เราก็ต้องรู้ตัวของเราเองอีกนั่นแหละว่าอินทรีย์บารมีของเราเนี่ยมีขนาดไหนสามารถบังคับตัวเองฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยจนชัดเจนไม่ต้องมีใครมาคอยบอกเดินจงกรมนะไม่ต้องมีใครบอกว่านั่งสมาธินะแต่ถ้ายังมีคนคอยบอกคอยเตือนคอยชักชวนอยู่อินทรีย์ยังอ่อนในการทำวัดสวดมนต์นี้ที่เคยคุยไว้มาเกิดมาในรุ่นหลังนี่เองน
ในสมัยก่อนก็มีการสาธยายนะสาธยายตอนไหนบางทีก็อ่ะตอนง่วงนะตอนที่ระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตอนง่วงแล้วก็ตอนที่ระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เอามาทบทวนลงทรงตรัสเช่นนี้เช่นนี้ไอการทำว่าสวดมนต์เนี่ยมันเกิดมาในรุ่นหลังนี่เองเหมาะสำหรับคนอะไรคนอินทรีย์อ่อนนะคนอินทรีย์อ่อนต้องรอล้อมไปต้องรอล้อมฝึกฝนอบรมไปจนบังคับตัวเองมีอินทรีย์ที่นำพาให้เข้าสู่กระบวนการของการฝึกฝนการอบรมนั่นคือมีบางคนบางท่านเนี่ยว่าเป็นพระต้องสวดมนต์ไปสวดมนต์นี่ไม่ใช่อันนี้ความคิดของคนที่ขาดเขาเบาปัญญาที่มาบวชมาเขาก็ได้เน้นลงการสวดมนต์เน้นในการปฏิบัติเน้นในการปฏิบัติเน้นในการเดินจงกรมนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในเรื่องของการปฏิบัติทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวของเราว่าอินทรีย์บารมีของเรามีขนาดไหนดูแล้วยังบังคับตัวเองไม่ได้ยังพาตัวเองไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมู่คณะอย่างนี้อาศัยเสียงสวดมนต์ภาวนาเสียงสวดมนต์ไปนะหล่อหลอมแต่ถ้าว่าเรายึดว่าการสวดมนต์ดีเลิศประเสริฐสีแล้วอยู่แค่ตรงจุดนี้ไม่พัฒนาเข้าสู่การปฏิบัตินะกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้คือการสวดมนต์นี่ก็ต้องพัฒนาเข้าสู่ภาพการปฏิบัติเพื่อรอรองให้เรามีอินทรีย์บารมีที่แก่กล้าพร้อมที่จะปฏิบัติคือเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนให้อบรมได้ปลงนิสัยของเราเราก็ทำให้มากเจริญให้มากสุขกรรมฐานเพราะว่าเรื่องของการเข้าใจในธรรมะนั่นเป็นเรื่องของเราเองแล้วเราลองทบทวนว่าณเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเวลากับสิ่งใดไปนะเราได้สิ่งอะไรกลับมาถ้าเรายอมชัดเจนในตัวของเราบวชมา3ปี4ปีแล้ว5ปีแล้ว10ปีแล้ว20ปีแล้วหลักของการปฏิบัติของเรามั่นคงขนาดไหนสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้กราบตัวเองได้สอนตัวเองก็ไม่ได้บอกตัวเองก็ไม่ได้กราบตัวเองยังไม่สนิทใจอย่างนี้นั่นเราก็ต้องรอรอเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ขัดเกลาผมยังทีไปแต่บางสำนักนะก็ให้ท่องให้สวดให้สาธยายไปนะบางสำนักก็สวดไปบางสำนักก็สาธยายไปนะบางสำนักก็ไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปสาธยายอะไรเอาปฏิบัติเลยเอาปฏิบัติเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยทีนี้เราเลือกให้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเราเลือกถูกกับจริตนิสัยของเราแล้วแต่อย่าไปเลือกตามกิเลสนะคือเราต้องเลือกให้ถูกกับจริตแต่อย่าไปเลือกตามกิเลสคือคนเราเนี่ยถ้าเลือกตามจริตเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ไปแล้วไปในส่วนที่เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่าไปในส่วนที่เขาสวดมนต์อย่างสมมติว่าเราเนี่ยชอบในการเดินจงกรมนั่งสมาธิผมเชื่อว่าบนโลกนี้มันต้องมีที่เหมาะสำหรับเราในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราไปอยู่ในสำนักที่เขาชอบสวดมนต์สาธยายพอไปอยู่อย่างนั้นอะไรเกิดอคติผมจะปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยผมจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเลยให้เราสวดสาธยายอย่างนั้นให้เราสวดสาธยายอย่างนั้น
อย่างเราชอบสวดมนต์ไหว้พระจริตของเราชอบแบบนี้แต่เราไปอยู่ในวัดที่ก็มีการก่อสร้างมันก็ไม่ได้บุญนะบางทีมันก็เกิดอคติไงแต่ถ้าเราชอบการก่อสร้างแล้วไปอยู่วัดที่เขาก่อสร้างในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคือพระของเราที่มีปัญหากันเพราะอะไรเลือกไม่ถูกจริตของตนเองแต่จะเลือกตามกิเลสของตนเองอาวัดนี้มีกี่นิมนต์เยอะนี่ถึงเขาไม่พาสวดมนต์นั่งสมาธิทำไมเป็นไรเนี่ยคือเราเนี่ยนะเราท่านทั้งหลายคือเราจะต้องรู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงแล้วบนโลกนี้ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีที่เหมาะสำหรับเราเราไม่ชอบสวดมนต์เราชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็มีอยู่แล้วนะในประเทศบนโลกนี้ไม่ใช่ประเทศบนโลกนี้เราต้องมีที่สำหรับเราแต่เราบางทีเราชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราไปอยู่ในสำนักเรียนอย่างนี้ไปในสำนักที่เขาสรรเสริญในการร่ำเรียนเขียนอ่านเนี่ยเมื่อเขาสรรเสริญในการร่ำเรียนเขียนอ่านเขาก็จะพาคนที่ไปอยู่ใกล้เขาว่าเราต้องเรียนนะต้องศึกษานะต้องมีแนวทางต้องมีแผนที่ก่อนนะนี่เราชอบปฏิบัติเดินจงกรมแล้วไปอยู่อย่างนั้นเขาสนับสนุนในการร่ำเรียนเขียนอ่านแต่ไอ้ตัวเราไงอยากปฏิบัตินี่พอเราไปอยู่เป็นไงอคติครับอคติเกิดขึ้นผมเคยเป็นมาก่อนเรื่องราวสิ่งเหล่านี้นะเคยเป็นมาก่อนคือไม่อยากจะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่แบบมีเครื่องเลื่อนช้าเพราะเครื่องเรื่องช้าตัวนี้มันเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกถามว่ามันดีไหมก็ดีมีประสบการณ์แต่ว่ามันจะเป็นเครื่องเรื่องช้าอย่างที่คุยในวันก่อนเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะรู้เลยเส้นทางที่เราเดินมันเป็นทางรัดหรือทางตรงทางอ้อมพอไปถึงโอ้ยไอเราเสียเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่ที่ไหนได้นี่เส้นที่มาใกล้ๆอยู่ตรงนี้นี่เองแต่เราทำไมไม่เดินแต่ตนเองถึงเส้นชัยแล้วนี่ก็สามารถท่านทั้งหลายมาตรงนี้สิมาสร้างความเพียรมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แต่ชนทั้งหลายก็ว่ายังไงไม่เอาเหมือนกันการที่เราจะเข้าไปในสำนักใดสำนักหนึ่งเราต้องรู้จักจริตนิสัยของเราเราชอบสวดมนต์ไหว้พระแต่เราไปอยู่ในสำนักที่เขาก่อสร้างอย่างเงี้ยนะเราไปอยู่ในสำนักที่ก่อสร้างเขาพาก่อสร้างเลยสวดมนต์บางทีก็แค่พุทธคุณธรรมคุณสารคุณไปลุยงานก่อสร้างดีกว่าสร้างวัตถุทาวรไหมกับศาสนาเขาก็จะมีแนวทางมีกุศลบายในการพูดคุยในการคิดให้คนทั้งหลายคิดตามตัวเองคือเมื่อเราเลือกถูกกับจริตนิสัยของเราแล้วอคติไม่เกิดเมื่ออคติไม่เกิดปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลื่นไปได้ดีมันจะไม่มีเครื่องสกัดกั้นสมาธิและบุญบารมีอย่างบางคนบางท่านชอบก่อสร้างวัดบนโลกนี้ในการก่อสร้างมีมากมายเหลือเกินเราไม่ต้องไปสำนักอะไรที่เขาปฏิบัติถ้าเราชอบก่อสร้างนะไอ้เราเนี่ยปฏิปทาชอบก่อสร้างเราไม่ต้องไปสำนักที่เขาลำเรียนเขียนอ่านไม่ต้องไปสำนักในการที่เขาปฏิบัติเลยเพราะอะไรจิตมันเกิดอคติวันนี้ก็เห็นนู่นแล้วเองมันต้องก่อสร้างนั้นมันต้องก่อสร้างนี่แหมวัดนี่ไม่ก่อสร้างไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิหลับหูหลับตากันอย่างเดียวมันจะเกิดอคติเมื่อเกิดอคติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัดรอนคุณคือในยุคปัจจุบันอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยได้คุยไว้ว่าคือเราเลือกไปที่ไม่ถูกกับจริตพอมาเลือกไปที่ไม่ถูกจริตก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเลือกถูกจริตของเราเราชอบที่เขาเราเรียนเขียนอ่านเลยไปในสำนักที่เขาเราเรียนเขียนอ่านเลยนั่นแล้วแต่วาสนาบารมีจะรอร้องนั้นฝึกฝนอบรมออกฝึกฝนอบรมเมื่อไรเท่านั้นเองเพราะบทสรุปแห่งชีวิตคือต้องออกฝึกปฏิบัติ
แต่เราก็ต้องรู้จักจริตในที่ที่กล่าวไว้ว่าคือถ้าไปล่ำเรียนเขียนรอร้องจนแบบวันหนึ่งแล้วเกิดความสลดสังเวชใจว่าเอ๊ะเราจะเรียนไปทำไมอ่ะเราจะเรียนไปทำไมอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเราไปก่อสร้างเรามัวแต่สร้างภายนอกเราได้สร้างภายในอย่างเงี้ยคือวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีเครื่องสะกิดใจแล้วที่มีเครื่องสะกิดใจแล้วเนี่ยเขาเรียกไหลลื่นไปละไหลลื่นไปละคือเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มันถูกกับจริตไอ้อย่างเรามาอยู่ในโครงการจริยธรรมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าแต่ละองค์ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วเราเลือกตามจริตของเราพอมาเลือกมาปุ๊บเราก็สบายพร้อมที่จะเจอเรื่องราวต่างๆในขณะที่เราอยู่ในโครงการจริยธรรมเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะเราก็ได้ยินได้ฟังก็นี่ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราเองว่าจะแยกแยะไปในส่วนไหนอย่างไรแต่ถ้าว่าเราแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเลยเนี่ยไม่รู้แนวทางเลยพอมาปุ๊บโอ้โหเกิดอคติไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีก็เลยเป็นเรื่องของอคติขึ้นมาพอเกิดอคติปุ๊บเนี่ยบุญทั้งหลายมันก็ขาดหายไปมันถูกตัดรอนไปเมื่อถูกตัดรอนไปแล้วบุญทั้งหลายในการเจริญสมณธรรมนี่ก็ไม่คือไม่ไหลลื่นมันมีเครื่องตัดรอนแต่ผมจึงยืนยันว่าเราจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเลือกให้ถูกกับจริตอย่าไปเลือกตามกิเลสถ้าเลือกตามกิเลสนะเราจะทั้งหลายอย่างที่ผมเคยคุยนั่นแหละพอเราไปอยู่ในสำนักปฏิบัติไม่ต้องเรียนก่อนพอไปอยู่ในสำนักเรียนมันต้องปฏิบัติพอไปอยู่บางสำนักต้องก่อสร้างนะเนี่ยคือนึกไปตามกิเลสกิเลสมาสั่งให้ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปก่อสร้างบ้างเดี๋ยวก็ไปเรียนบ้างเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติบ้างไอ้อยู่ใกล้ใครที่เขาสนับสนุนอย่างไรก็น้อมเอียงไปตามเขาเนี่ยไปตามกิเลสแล้วเมื่อไปตามกิเลสแล้วนี่กิเลสมันพาไปทางไหนก็ไปอย่างนั้นคือเราจะต้องเลือกให้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเราเลือกถูกกับจริตนิสัยของเราแล้วเนี่ยชอบปฏิบัตินี่ไม่มีอะไรมากเดินจงกรมนั่งสมาธิบนไม่ต้องสวดถึงเวลาเนี่ยที่สองที่สามในหมู่กันที่เคยคุยว่าท่านตั้งจิตปรารถนาที่จะเบื้องต้นในชาตินี้เป็นพระโสดาบันก็ตื่นตั้งแต่ที่สองครับไม่ทำพระสวดมนต์พระสวดมนต์ไม่ต้องเลยครูบาอาจารย์ของท่านคือถ้าจบกิจแล้วไม่ต้องสวดมนต์ท่านบอกอะไรนะปฏิบัติไปตีสองตื่นสี่ทุ่มนอนมาสี่ทุ่มบางองค์บางท่านก็ยังไม่นั่นก็แล้วแต่แต่ท่านจะให้จำวัดเร็วนิดนึงเพราะท่านรู้ว่าคืออย่างสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มบางทีห้าทุ่มบางทีมันนั่นหลายอย่างนะมันมีกระแสจิตหลายอย่างมารบกวนแต่หลังเที่ยงคืนไปแล้วในการฝึกปฏิบัติมันก็จะไหลลื่นไปสักท่านตื่นตีสองตื่นตีสองไม่ต้องมาสวดมนต์นะเดินปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันและบางวันก็รับโอวาทจากครูอาจารย์ก่อนบางวันก็เดินเข้าจงกรมเลยทางตรงผมเดินนั้นเนี่ยถ้าเลือกกับถูกกับจริตนิสัยถามเฮ้ยพี่มาเดินทุกดวงไม่ใช่จริตทุกผมไม่เคยชวนกันนะเพื่อนกันหมู่กันตั้งแต่บวชใหม่ตั้งบวชตั้งแต่ใหม่ไปทุกดวงไหมไปทุกดวงอินเดียไหมกราบท้องเล็กไหมไม่ไปแล้วครับนี่มนต์เลยครับนะเพราะท่านอะไรท่านรู้จริตนิสัยว่าท่านตั้งจิตปรารถนาอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มาไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมนิมนต์เลยนะเรียกผมเลยเรียกกันที่นะเพราะว่ารู้จักกันบวชกันตั้งแต่ใหม่ๆภาษาใหม่ๆอยู่จำภาษาด้วยกันนิมนต์หลวงพี่เลยผมไม่ไปท่านไปอยู่ฝึกปฏิบัติผมก็ไม่พอได้ติดต่อกับท่านเพราะว่าคือแต่แทบจะไม่คิดถึงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าพลังกระแสจิตเนี่ย
มีกำลังไปรบกวนเพื่อนรูปมัจจันทร์เพราะว่าที่เราบางทีเราพูดเราคิดถึงเนี่ยใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอยู่ในการฝึกปฏิบัตินะกระแสจิตเนี่ยจะไปรบกวนบางทีก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านได้นี่ผมเองเนี่ยบางทีรู้ว่าเพื่อนรูปมัจจันทร์องค์ไหนที่รักในการปฏิบัติผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่คล้องแม้แต่นายก็คิดถึงแต่ไม่คิดถึงบ่อยเพราะอะไรเพราะกลัวกระแสจิตไปรบกวนในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยท่านเลือกถูกจริตท่านก็อยู่อย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิบางวันท่านก็เล่าให้ฟังเลยบางทีเดินกันแบบข้ามมาทางจงกรมอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาดึงตัวเอ้าท่านมาหาผมทำไมอ่ะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเดินในจงกรมของท่านอยู่อีกองค์นึงก็เดินทางจงกรมอีกองค์นึงนะคือทางจงกรมใครทางจงกรมของท่านอีกองค์นึงเดินเดินเดินหลับมาโผล่ทางจงกรมของท่านพอลืมตาขึ้นมาอ้าวท่านมาหาผมทำไมมานะอีกองค์ที่เดินจงกรมพาดมานะท่านก็บอกว่าอ้าวอาจารย์นี่มาหาผมนี่อ้าวเหรอมานะเออเดินมาถึงขนาดนั้นบางทีนะคือเลือกมันถูกกับจริตเราชอบปฏิบัติเราก็ไปในสำนักที่เขาปฏิบัติบนโลกนี้มีสถานที่ให้เราปฏิบัติมากก็อยู่กับเราเองบางทีเราเอายังไงกันแน่เนี่ยนะถ้าเราชอบสวดมนต์ก็มีเยอะแยะไปบางวัดเนี่ยสวด 2-3 ชั่วโมงเนี่ยสวดมนต์ไปชอบอย่างนั้นก็ไปบางทีก็ชอบก่อสร้างก็เยอะแยะไปเนี่ยไปมันถูกกับจริตแล้วเราก็จะได้ไม่มีอคติถ้าเราอคติขึ้นมาอย่างเนี้ยมาโครงการเนี่ยเมื่อเราเกิดอคติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธรรมะก็ไม่เข้าครับครูบาอาจารย์บอกกล่าวพร่ำสอนก็เป็นหาว่าว่าตัวเองไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยบางทีธรรมะก็จะไม่เข้าแล้วมันก็ต่อต้านมันเหมือนกับมันคนละธาตุมันเป็นน้ำกับน้ำมันนะมันเข้ากันไม่ได้แล้วถ้าเกิดอคตินะแต่ถ้าเป็นแบบไปแนวในแนวทางเดียวกันนะพอได้ยินได้ฟังก็โอ้ยเอียงโหดเอียงโสดฟังอีกฟังแล้วนำไปพิจารณาฟังแล้วนำไปฝึกปฏิบัติถึงเกิดผลแต่ด้วยเป็นอคติเหมือนกับน้ำกับน้ำมันนะมันเข้ากันไม่ได้นี่เราต้องรู้ตัวของเราอย่างย้ำไปเมื่อสักครู่นี่ว่าเราจะต้องมารู้แล้วเราก็เลือกก่อนแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปในทิศทางใดไปปฏิบัติก็เยอะแยะไปก่อสร้างก็เยอะแยะจะไปเราเรียนเขียนอ่านท่องสาธยายก็เยอะแยะไปถูกจริตนิสัยของเราแต่บทสรุปนะครับจะต้องเข้าสู่ภาคการปฏิบัติบทสรุปคือเราจะต้องเข้าสู่ภาคการปฏิบัติในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธินี่คือบทสรุปนะครับผมจึงสรรเสริญในเรื่องการสร้างความเพียรเห็นพระเดินจงกรมนั่งสมาธิผมดีใจเห็นพระสวดมนต์ไหว้พระผมก็เฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเห็นพระก่อสร้างผมก็เฉยๆเองพระเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วผมดีใจและดีใจแล้วพระสวดมนต์ก็สวดมนต์พอขนาดไหนมีเทวดามาสาธุดังสมันไว้ผมก็เฉยๆนะครับผมเฉยๆเพราะว่าเรารู้นี่ว่าสิ่งเหล่านี้กว่าจะหล่อหลอมไปเข้าสู่อินทรีย์บารมีที่แก่กล้านี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาผมกล้าพูดเลยเอาสวดมนต์กันไปได้บรรลุธรรมหรือเปล่าไม่ได้บรรลุมีแต่คำโอ้สวดมนต์กับรู้ทำได้มีแต่คำพูดนะครับแต่ความจริงในยุค ของเราได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้หรอกนะถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มาในฝ่ายของสุขวิปัสสโกนะครับผมยังไงก็ฝากไว้นะฝากไว้เนาะให้เราท่านทั้งหลายได้มีเครื่องเตือนจิตเตือนใจกันอยากจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็เลือกมาถูกกับจริตของเราชอบในการปฏิบัติก็สำนักในการปฏิบัติชอบในการมีการสวดมนต์ด้วยมีการปฏิบัติด้วยก็ไปแต่แล้วแต่เราชอบก่อสร้างก็ไป
และชอบในที่เขาเล่าเรียนเขียนอ่านแล้วก็ไปมีเยอะนะครับมีเยอะเมื่อเราเลือกกับตามจิตนิสัยของเราแล้วเนี่ยมันอคติมันก็จะไม่มีนะสิ่งที่เราปรารถนาก็จะไหลลื่นไปก็ฝากไว้ในช่วงเช้าของวันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะได้ร่วมกันนะตามวัดสวดมนต์กันสงสัยดีฮะให้หายไปนักเทศมากเลยนะใช่หรือเปล่าฮะนักเทศหรือเปล่าเออนักเทศเตรียมตัวเทศเลยนะวันนี้เลยบรรลือสีหันหน้ากันแล้วนะเออผ่านไปก็ก็เอานะไม่ว่าหรอกนะอันนี้คือบางอย่างที่ผมว่าเนาะเราไม่สามารถกินอาหารได้แล้วก็ส่งต่อคนอื่นเขากินเราไม่มีปัญญาที่จะกินนะเนาะแต่เรามีปัญญาส่งต่อคนอื่นมันก็ดีนะครับผมนะอย่างน้อยๆนะอันนี้ผมคุยแบบนี่ผมได้ตรงนี้มาตั้งนานแล้วที่ว่าไอ้บางสิ่งเนี่ยเราไม่มีปัญญากินเนี่ยต้องส่งต่อคนอื่นเขากินอย่าไปหวงไว้กินคนเดียวกันอย่าไปหวงไว้แต่เองก็ไม่ได้กินอีกแล้วนะนักเทศน์วันนี้จะเทศน์กันละเนาะเทศน์ได้สาธยายได้เทศน์ได้แสดงได้บรรลือศีหันนาคละวันนี้แหละเทวดาจะมาสาธุหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะต้องให้พระเรานั่งสมาธิดีนั่งดูเทวดาสักหน่อยเนาะโอ้องค์นี้มาแล้วเทศแล้วเทวดาไม่สาธุเลยอย่างนี้นะโอ้ท่านเทศได้อย่างเดียวแต่ท่านปฏิบัติไม่เป็นเลยนะ เออเอาอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวได้สวดมนต์กันนะขอโอกาสไปทุ่มเสียงนำทางสมุนยามเช้าของวันนี้พร้อมกันแล้วกราบกราบกราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดีตัวเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการิหิยะธารหังอโรปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุทิราปริณิพุโตปิปัจฉิมา
ปฏิคันธาตุอัมมาคังทีครตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสสะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะทะธัมมะการังกะโรมัสสิเหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมัสเหยโสตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสะเทวกังสะมานะกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมณิงปะชังสะเทวมนุสสังสะยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปะเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานะกัลยานังสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังสิรสานะมามิอันธมยังธัมมาภิทุติงกโรมัสเหยโสสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิตัมมหังธัมมังอภิปูชยามิตัมมหังธัมมังสิรสานะมามิอันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมัสเหยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิธัมมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทา
คินายโยอัญชลิกรณีโยอนุตรังบุญญาเขตังโลกัสสะตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมหังสังฆังสิรสานัมมามิหันธรรมยังรัตนกายปนามะคาทะโยเทวะสังเวคปริกิตนาปะทัญจะพนามะสุเอทุโทสุสุโทกรุณามหันนะโหโยจันตสุทัพพรยานะโลจโนโลกัสสะปะปุพพะกิเลสะคาตะโกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังธัมโมปะทิโกวิยะตาสะสัทธุโนโยมัคคะปะกามะตะเพทะภินนะโกโลกุตโรโยจตถาคธิปโนวันทามิสัมมาอาบาทะเรณตังสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโตโยภิกขสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโลอริโยสุเมธโสวันทามิสังฆังอะหะมาทะเรณตังอิเจวะเมกันตะภิกขุชะนายะกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังฆตังปุญญังมยายังมะมะสะภุปัฏฐวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมะยันตังธัมมังสุตวะเอวังชานามะวิญญาณังอนัต
ตาสัพเพธัมมาอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตนะยังโหตินามหาชาติยาชรามรณเณนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิทุโคตินาทุกขปริตาอะเปวนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยคาติกิรปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอะคารสมาอนาคาริยังปัพพสิตาตัสสะมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสัมมาปันนาตังโนพรหมจริยังหิมัสสะเกวัลลสทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตตุติสัมมายังภะคะวาภารานสิยัง
วิหารติอิสิปันตันเดมิทัตตาเยตาตาระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวปัพพชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคอิโนะปวัตุวัจนิโกวะอนาริโยะอนาทัสสันทิโตวะโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคปวัตุโคอนาริโยะอนาทัสสันทิโตวะเอเตนเตภิกขเวอันเตอนุปัฏฐามมามาชิมาปฏิปันธาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะภานายะสังวาตติกันตัมมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปันธาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะภานายะสังวาตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิฏฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโหสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตังอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขอปิเยหิวิปปโยโคทุกขยามปิชานาลภะติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายะตัณหาโพโนภวิกานันทิราคะสหคันตาตาตาระตาตาระพินันทิเนสัยยะพิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัสสายะอเสสะวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัพพะมุตติอนาลโยอิทังปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยะทิฏฐังสัมมาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปา
ภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกวะอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกวะอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกวะอุทัปปาภิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปริณันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิอิทังทุกขนิโรธาอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขนิโรธาอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขนิโรธาอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิอิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภูเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาภิญานังอุทัปปาภิปัญญาอุทัปปาภิวิชชาอุทัปปาภิอาโลโกอุทัปปาภิตังโหปาลิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทา
อริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยเจสุเอวันติปริวัตตังทวัฏสาการังยถาภูตังญาณัตถาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพระมณียาปัจจายสัทวามนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทเธอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิยะตุจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัฏสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถังภิกขเวสัทเถวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายะสัทเถวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัตยาสิงญาณังจะปะนะเมทัสสนังอุทัปปาทิอคุปปาเมวิมุตติอัยมันติชาตินาทิธาลิกุณัพพวติอิธัมมวัจจะภะวาอัตตปันนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนาวยากรณาสมิงพันยมานอายัสสมันโตโกนทันยัสสวิรชังวิตมันธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิตมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธัตมันติปวัตติเตจะภะคะวะตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุเอตัมภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวะพระมะเนนวะเทเวนวะมะเรนวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวาสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุจาตุมมหาราชิกาสนังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุตาวติงสานังเทวาสุตวายามเทวาสัทธมนุสสาเวสุญามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาตีนังเทวานังสัทธังสุตวาปารณิมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสสาเวสุปารณิมิตวสวัตตินังเทวา
สัจชาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขรัมมะปริสัจชานังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมปรหิตาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขรัมมะปรหิตานังเทวานังสัทธังสุตวามหาพรหมเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขมหาพรหมเทวานังสัทธังสุตวาปริตตาภาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขปริตตาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขอัปปมานาภานังเทวาสัทธังสุตวาอาภัสสราเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขอาภัสสรานังเทวาสัทธังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขปริตตสุภานังเทวาสัทธังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขอัปปมาณสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาสุภกินนหกาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขสุภกินนหกานังเทวาสัทธังสุตวาเวหาภัลลาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขเวหาภัลลานังเทวานังสัทธังสุตวาอวิหาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขอวิหานังเทวานังสัทธังสุตวาปาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขอัตปานังเทวานังสัทธังสุตวาสุทัสสาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขสุทัสสานังเทวานังสัทธังสุตวาสุทัสสีเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขสุทัสสีนังเทวานังสัทธังสุตวาอากาลิทธกาเทวาสัทธัมมนุสาวิสุขเอตัมมะคะวะตาภาราณสิยังมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเณนะวาพรหมเณนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาสมิณฑิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัทโทอาภูคัจจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโลจะโอลาโรโอภาโลกิปาตุระหัวสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะตะโพกวนทันโยอัญญาสิวะตะโพกวนทันโยติอิติหิทังอายัสสะมะโตกวนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเวมนาบังอโหสิติกรณียมัตถังกุศลเณนยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจจะสังโฆอุชัวจะสุหุ
จสุวัจโจสัมมุทุอนัตติมานิสันตุสกตุวัจสุภะรวัจภะกิจจวัจสันนหุกวุติสันตินทริโยวัจนิปปโวัจอาปะคาปุปุสุอานันทิโทนัจจคุณทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเรสุขิโนวาเกวิโนหัวตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาภูตาทิตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสทิคาวาเยมหันตาวามาจิมาราสกาอนุคาทุลาทิทาวาเยจะทิทาเยจะทุเรวะสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปะโรปะรังนิโกเพทานาติมันเยทะกาตะจินังกิมจิมยานุสนาปฏิฆสัญญานันยมันยาสัตุคามิสัยยมาตายะธานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวังปิสัพพุเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจะติริยัญจะสัมภาทังภเวรังอสัพพตังติทังจะรังนิสินโนวาสยานโนยาวตาสวิคตามิโทเอตังสติงอาทิตยะพระมะเมตังวิหารังกิธรรมาหุทิฏฐินจานุปคัมมาสีลวะทัสเนียนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเทธังไดหิสาตุคัพพะสัยยังกุณเรติติชยาสนากันตาพุทธาเจตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสภาวรสังเยปิวิงสุนราสัทันหังกราทโยพุทธาอัตถเวสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไวหังมัคคเกเตมุนิสรสิเสปฏิทิโตไวหังพุทโธธัมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไวหังอุเรสาปะกุณาการโรหัตเยเมสารีบุตรจะทากิเนตุนทันโยปิทิภาทัสมิงโมกัลลานุจวามบัจเจทากิเนสวเนมัยหังอาสุงอานันทราหุโลกัสสะโวจมหานาโมอุภาสุงวามบัสโสตะเกเกสะปิธิภาทัสสมิงสุริโยวัปภังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะกุมารกัสสะโวเทโรมเหสีจิตวัฏฐโกโสมัยวัฏเมนิจังปฏิทาสิคุณากะปุณโณอังคุริมาโนจะอุปาลีอนันทสีวะเนเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีระเตเชนะอังคมังเทสุสันติตารัตนังบุรโตอาสิทักขิเนเมตตสุตตกังทัชชังปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมาลกขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยสุตตกัง
อากาเสสะทานังอาสิเสสาปาการสันติตาชินาปรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิราชาตุปัตถวะอาเสสาวินยังยันตุอันตาชินเตชะสาวะสัตโตเมสกิจเจนะสัตสัมพุทธปัญชเรชินปัญชรมัชฌามิวิหารันตังมหิตเตสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสัพอิเจวะมันตัวสุขุตตัวสุรักโคชินานุภาเวนชิตุปัตถะวะธรรมานุภาเวนชิตริสังโฆสังฆานุภาเวนชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจรามิชินปัญจเรติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยะอาเสวิตายะภาวิตายะภหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมทัสสามิสังสาปาติกังคกตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิภูชตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักขิวาวิสังสัทธังวากัมมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอัสสมุลโหกาลังกโรติอุตริงอัปปติวิชันโตพรหมโลกุปปโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภหุลิกตายะยานิกตายะวันทุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาติธัมมโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติทันธรรมยังปฏิทานะคาทะโยคะนามะเสยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงกะโดนเตทะวิหารมันดาเตเทราจะมัจจานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปัสกาธามาจะเทสานิคัมมาจะอิสราสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันดะสัมภวาสังเสทะชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธัมมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราชปุคคลาสังโฆโหตุสมัคโควะอัฏฐายัจจหิตายัจจะอัมเมระคะตุสัทธัมโมสัพเพติธัมมจาริโนวุฒิงสัมปาปุนายามัทธัมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาโหตุสัพเพติปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุฒิภาวายัสตานังสัมมิทังเนตุเมทะลิงมาตาปิตาจะอัตตระ
สัมมิจาระคันติพุทธกังเอวังธัมเมนราชาโนตัจฉังรักขันตุสัพพะทาธรรมสดมาในช่วงท้าวันนี้ก็สมบูรณ์ที่ไว้เพียงเท่านี้นะวันนี้ผมไม่ได้เจริญภาวนาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เตรียมสถานที่เตรียมธรรมะให้สำหรับนักเทศเพื่อจะได้ธรรมะที่ดีๆหน่อยนึงนะคือเตรียมธรรมะเพื่อให้นักแก่ได้เตรียมธรรมะธรรมะคนละตัวกันนะธรรมะแรกนี่คือธรรมะที่นั่นอีกมากอีกนี่คือมาท่าทางนะจะได้ธรรมะเท่ๆหน่อยนึงนะนั่งอยู่บนธรรมะบรุษีหันาจะจะได้สมาจะได้มาแสดงเวสันดรหรอในช่วงเช้าวันนี้เนาะฉะนั้นก็ตามนี้ก็แล้วกันเนาะในเช้านี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านพระคุณเจ้าพร้อมกับสมณเณรแม่ชีแล้วก็พระเจ้าพี่พร้อมกับคณะหลวงครัวทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีนะบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำก็ขอให้บุญนั้นกุศลนั้นจงนำพาให้ทุกคนทุกท่านโดยผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการจาริกธรรมจงมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นในกิจสุประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเถิดอายุโทปารโทติโลวันนาโทปฏิภาณโทสุขาสตาตาเดทาวิสุขังโสอธิปัญจติอายุนทะตวาพระจังหลังสุขังจะปฏิภาณโทติขาอยู่ยาสวะโหติยาตายาตุปปาจติติอาสาตุมาแจ้งยอดเองปัจจัยที่เราได้รวบรวมมาที่จะเป็นค่าเหมารถนะครับผมต่อก็20,000กว่ารูปีนะเมื่อ20,100-200รูปีเนี่ยนะที่ได้ถวายเงินบาทมาผมก็เอาอัตราการแลกเปลี่ยนเป็น 2.4 เลยนะในเงินบาทมาที่ได้มาถวายเนาะเดี๋ยวผมจะหาไปดูทีนึงว่าจะถวายเมื่อไรอย่างไรน่าจะไปที่วัดเชตวันหรือว่าพาราณสีเดี๋ยวดูทีเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปิดนะกองบุญที่ Facebook นะครับเพราะว่านะคือคำหนึ่งนี่ทั้งหมดนี่มัน3,600,000-3,800,000มั้งรูปีมั้งนะประมาณ105บาทนะครับ150,000กว่าบาทเมื่อวานเมื่อคืนได้นั่งคิดนะนั่งคิดนะเฉพาะข้าวรถอีโนวาเทมโป้10ล้อแล้วก็รถน้ำนะครับผม4คันเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการแค่เฉพาะมารถนะไม่รวมค่าน้ำมันนะนะไม่รวมค่าน้ำมันการยังบางนี้ก็ข้าวก็เห็นแสนเหมือนกันนะครับนะแสนกว่าประมาณนั้นค่าใช้จ่ายแต่ละปีนำพาพระคุณเจ้ามาจาริกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมอยากให้คุณเจ้าได้มาตั้งใจมาปฏิบัติแต่ไม่ได้พาพระคุณเจ้ามานอนพาพระคุณเจ้ามาสบายนี่ไม่ใช่มาฝึกฝนให้เราตั้งเข้าใจในโครงการที่ว่าเอ๊ะทำไมผมต้องพูดค่าใช้จ่ายเพื่อเราจะได้ไอเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญเพียรจะได้มีจิตที่มุ่งมั่นในการท่าเปลี่ยนพยายามญาติโยมก็จะได้บุญในกุศลนะไม่ใช่มาแล้วเกิดอคติอะไรวะอะไรก็อะไรวะเนี่ยนะคือมีปริมาณเน้นมีคุณภาพเนี่ยไม่เอานะครับผมของเราเน้นคุณภาพไม่ใช่เน้นปริมาณ
นะครับเพราะว่าเราต้องการในภาพเรามีโอกาสที่มาฝึกฝนอบรมนะครับผมมีโอกาสที่มาพูดคุยเพราะว่าคือปีนี้มันอะไรหลายๆอย่างนะปกติผมก็ไม่เคยเปิดกองบุญไม่ชวนข้าเนี่ยแต่ว่าปีนี้มันก็มันว่าแล้วนะนะบางอย่างตรงนี้ก็จะไปเปิดกองบุญสักสองวันข้าไปถวายหลวงพ่อแล้ววันกับนิมนต์เลยครับผมนะนิมนต์ถวายหลวงพ่อมาได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ฟังใครถวายหลวงพ่อไม่ต้องบอกผมนะผมนิมนต์นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละนะที่ว่าผมเปิดกองบุญนะครับชวนนี่ไม่ใช่เพราะว่าบางคนบางท่านอยากจะร่วมตรงนี้จะไปถวายที่เดียวกันนะถวายที่เดียวกันแต่ใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะนี่คุยฟังคือมาแจ้งยอดให้รู้นะว่าที่เรารวมกันเนี่ยได้มา 20,000 กว่ารูปีคือรวมติดดีจากเงินบาทกันมาแล้วนะที่จริงเลขในปัจจุบันแรกอัตราแรกนี่น่าจะมา 2.25 หรือว่า 2.32 หรือประมาณนี้แต่ที่960เขาให้ 2.1 นะครับเข้าศูนย์ให้ 2.1 นั่นก็เลยเลขปัจจุบันนี้มันไม่คงที่นะครับไม่คงที่ก็เลยผมก็เลยดีให้ 2.4 อะไรที่เกินไปผมก็คิดว่าได้ทำบุญก็แล้วกันได้ทำบุญเนี่ยแล้วก็แจ้งให้ทราบนะแจ้งให้ทราบว่าบางรูปบางองค์นี่ก็เดี๋ยวจะตกนรกกับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่อะไรหรอกนะเดี๋ยวจะตกนรกกับเรื่องเงินเรื่องทองความเกิดแกล้งสงสัยเกิดขึ้นจิตมันเป็นอกุศลตกนรกง่ายนะครับผมต่อไปเรากราบพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิคุรุปัจจาอาจาริยาคุณังอะหังวันทามิน้อมจิตน้อมใจกราบคุณครูบาอาจารย์พร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ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 อาจารย์ทุกชายพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบสาธุนะกราบกราบสาธุนะมีชีวิตแบบนี้โอ้เราหยุดเสียงเราเสียงนักเทศกระตังเลยนะเสียงนักแหล่นะMm-hmm.